ที่ร้านอาหารตามสั่งอุ้ยมันก็จะนี่จะมาดูเมนูของสาธิตครับอาหารโปรดทุกคนครับนี่อาหารโปรดไข่ดาวกะเพราหมูเห็นไหมครับสาธิตครับคนมากินครับมากินบ่อยกะเพราหมูสับไข่ดาวชิมชิมก็เมื่อกันเลยนะเห็นไหมล่องจากซอยจุเดี๋ยวอ่านไปดูกินข้าวเหมือกันเลยครับเพื่อนๆอะไรมันมากกระเพาะหมูสับไข่ดาวมากินนี่ครับมากินเขาครับข้าสาธิตมากินเขาครับยำสุกหลวงพ่อสวดหลวงพ่อเนาะด่านประจำสาธิตไปครับดาวมาต่อมาเนื้อเกียร์มากินนะกินของมูลค่าเป็นคู่บาเนี่ยครับกินของมูลค่าเป็นคู่บาเนี่ยกินได้ตั้งยำหมูจอเนาะยำมะเร็งมากกินมาเลยครับกินได้แต่เราดีใจเลยเลยครับครับผมเอฟซีเห็นไหมนิ้วเขาติดมดก็ได้แต่ต้องถูกรอดตัวเนื้อตัวเนื้อยังน้อยก็ยังแต่ติดกินยางกับไปน้ำสดโขกเลยมากลายหมูกระทะก็จะไปกินเมื่อนั้นเมื่อท่านนึงนะพอข้าเจ้าถึงเลขกันขวดมาได้ชิดใส่ซองเก่าเลยไปอาบน้ำมือโคตรโต๊ะไปอาบน้ำให้บ้านบ้านกับเป็นเป็นปลาวะกูได้ต้องกินเชี่ยบเหรอนี่เป็นปลาดีกว่าเชี่ยจะมัดอะไรอย่างมัดถึงข้อยเย็นเชี่ยบไหนไตถึงพังนี่เป็นบะเลี้ยงไม่กินเชี่ยบเทต้องรอดเทต้องรอดกับพุกกันมั้งนั่นแหละมันเที่ยงให้ความสุขมันเหนื่อยเฮ้ยเทว่ามันชนะเขาเลยเทต้องมันสุขเดินดูเดินดูรู้เรื่องนะน้องสุขไปทำตัวต้องเห็นส่วนหลงก่อนโอ้สุดได้ยิ่งแต่รู้เลยที่เราปลาสิบลูกโอ้ก็เคยเห็นเห็นหมดเลยไปเป็นที่เดียวเลยนะไปที่เดียวเลยแน่นอนสวดวันนี้เนี่ยเหมือนไม่รู้อะบ้าเลยมันเป็นจะหัดไข่ดาวมันเป็นที่สุดไปหาดมันซุกวันนี้เนี่ยแชร์ครับนี่ครับสักหินก็คือไปแหล่งต้องมีไฟคือครับมาตอนนี้เป็นบ่อมาการจอมโตมาแดงตัวนึงนี่ไปคือครับสามคนเลยคนทุกคนเนี่ยเจ้าลูกใช่ทำปลาใช่ทำซุปตัวเบื้องวันนี่จะไหนประสาทตัวเบื้องจับโตได้นะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เสียนโกกเลยโกกสุดาเอ้ยมองเมียนสุดาน่าครับคณะหมูชิ้นครับไข่ดาวผมครับเสร็จครับเสร็จแล้วครับไข่ดาวครับเสร็จแล้วไข่ดาวสุกสดตรงแบบมะตูมเดี๋ยวมาหลังเลยดาวสุกไปน้อยนึงแดงๆสีแสบ
เนื้อนี่เนื้อได้พี่ฮะเนื้อนี่เนื้อได้ฮะซุปครับเหมือนซุปโอ้โหซุปบนหัวเลยคือ 10% น้ำปลาก็ทำเห็ดหรอกครับอาทิตย์ใส่น้ำซุปปลาให้น้ำซุปลองกันมันเหนื่อยเนี่ยผมว่าก็หาเขาตัวเราหาน้ำซุปไม่จะนวดสิเบื่อฮะน้ำซุปไม่เหนื่อยไม่ปวดแล้วเจ้าครับอืมนี่อะไรครับนี่ก็ส่งให้พร้อมมันด้วยสันโพดร้านทางน้ำนนท์คนจวดกินเฮ้ยวันนี้แกครับโอ้ทำใหญ่เถอะเอ้าเยอะเองอันนี้เนี่ยน้ำแดงเสียบจมปากจมคำนะครับพร้อมสับไข่ดาวอันรักสาธิตท่องกันเออสาธิตไทยดำเดี๋ยวคำหนึ่งคำใหญ่เลยตุ๋นก็จะได้ครบชดเขาไหมครับสดน้ำไปน้ำซุปเข้มๆก็ลงไปขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้ามาชมคลิปครับขอปิดปากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนด้วยครับผิดพลาดประการใดผมในฐานะผู้นำขอรับผิดไว้แต่เพียงผู้เดียวครับสวัสดีครับ